โอเคสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพาร์ทแรกของการเรียนภาษาซีนะคะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าภาษาซีเป็นภาษาเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้เริ่มจากตัวที่เป็นภาษาเบสิกเริ่มต้นก็คือภาษาซีนะคะในส่วนแรกของเราเนี่ยปกติเนี่ยในการที่เราจะคอมไพล์ภาษาซีเราจะใช้ตัวคอมไพเลอร์นะคะขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้อยู่แต่ว่าเพื่อความสะดวกนะครับเราขอในการเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็ขอให้เรียนเป็น C Online Compiler นะคะซึ่งอยากให้เรานะคะลองพิมพ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะ https นะคะ / นะคะ www.onlinegdb.com นะคะแล้วก็ /onlinecompiler นะคะonline_c_compiler นะคะเราก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เราจะเห็นนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนในพาร์ทแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างของภาษา C ก่อนนะครับโครงสร้างของโปรแกรมภาษา C นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมภาษา C นะคะนามสกุลเมน .c นะคะเนี่ยค่ะก็คืออย่างในรูปนี้ก็คือจะเป็นเมน .c นะคะอาจจะตั้งชื่อเป็นชื่ออื่นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับตามวัตถุประสงค์ของตัวภาษาของตัวโปรแกรมที่เรากำลังจะรันนะคะก็คืออันนี้เราขอตั้งเป็นชื่อง่ายๆว่า main.c แล้วกันนะครับโดยโครงสร้างของภาษา C นะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็น comment นะคะเราเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยบางทีการที่เราเขียนภาษาเครื่องอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนะคะเราก็มีวิธีการในการเขียนคอมเมนต์ก็คืออันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะมี2แบบนะคะวิธีแรกก็คือเขียนเป็นเครื่องหมาย backslash นะคะแล้วก็เป็นรูปดอกจันนะคะแล้วเราก็เขียนอะไรก็ได้ที่อยู่ในนี้นะคะมันจะเป็นสีส้มๆอย่างเงี้ยเห็นไหมหมายถึงว่ามันเป็นคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะจบคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใส่ด้วยสตาร์แล้วก็ slashนะครับก็จะได้เป็นคอมเมนต์นะมันมีวิธีการเขียนคอมเมนต์อีกแบบนึงนะคะอันนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาทำตรงนี้เนี่ยก็อาจจะใส่ว่าอย่างนี้นะคะเขียนเป็นนั่นไว้เลยว่าเรามีโปรแกรมนะคะโปรแกรมเราชื่ออะไรนะคะสมมติชื่อ main.c นะคะวัตถุประสงค์ของมันคืออะไรอะไรเงี้ยวัตถุประสงค์นะคะ purpose นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประกาศตัวแปรนะคะ declaration เริ่มต้นคือ variable declaration and output นะคะเราจะเรียนเรื่องนี้นะเราก็เขียนเป็นอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นการเขียนแบบนี้นะคะตัวโปรแกรม C compiler จะไม่ทำการ compile ในส่วนนี้นะคะจะมองว่ามันเป็นแค่ตัว text หรือข้อมูลธรรมดาหรือถ้าเราต้องการจะ comment เป็นทีละบรรทัดเราก็อาจจะใส่คำสั่ง slash slash แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็น comment อีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะก็คือ comments นะคะในพาร์ทต่อไปนะคะพาร์ทที่ include นะคะเวลาเราเขียนโปรแกรมนะคะบางฟังก์ชันหรือบางโมดูลนะคะเราอาจจะไม่ต้องเขียนเองมันมี built-in function นะคะซึ่งถูกอธิบายอยู่ในโมดูลนี้นะคะก็คืออยู่ในไลบรารีนะคะก็คือเป็นส่วนของที่เป็นไลบรารีพาร์ทนะคะไลบรารีนะคะ for standard input output อันนี้คือเป็น scdio มันย่อมาจาก standard input output นะคะนะก็คือเวลาการเขียนนะคะซินแท็กของมันหรือไวยากรณ์มันก็เขียนเป็น sharp นะคะแล้วก็ include นะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะแล้วก็ standard.io.h นะคะมันจะไปเรียกไฟล์ที่ชื่อว่า standard.io.h นะคะซึ่งถือว่าเป็นไลบรารีแล้วก็เก็บเป็น DLL ไว้นะคะสำหรับในการที่จะมาใช้ในการ compile รวมกันกับตัวโปรแกรมนี้โดยที่นะคะถ้าเกิดสมมติเราต้องการจะมีการรับข้อมูลเข้าหรือมีการ print ข้อมูลออกบนหน้าจอนะคะเช่นตัวอย่างนี้นะคะเราต้องการใช้คำสั่ง printf ตรงนี้เราก็ต้องมีการกำหนดด้วย include standard.io.h เสมอนะห้ามลืมนะคะตรงนี้จำเป็นนะคะในการที่เราต้องการทำการรับข้อมูลหรือปริ้นข้อมูลซึ่งโปรแกรมส่วนใหญ่จะต้องทำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใส่ตรงนี้ไว้เลยนะคะเป็นแพทเทิร์นไว้เลยจำไว้เลยนะครับตัวนี้คือส่วนหัวนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นเฮดเดอร์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นส่วนหัวของโปรแกรมเนาะเฮดเดอร์เป็นโปรแกรม
Header นะครับเวลามีโปรแกรมแล้วนะคะเราก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็น Body ของโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรม Body นะคะ Body นะคะซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เราเรียกเป็นฟังก์ชันนะคะรูปแบบฟังก์ชันจะเขียนแบบนี้ก็คือข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น data type นะคะเป็นการ return ค่านะครับทุกฟังก์ชันจะต้องมีการ return ค่าเสมอนะคะในกรณีนะคะเป็น integer int นะตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็น data type นะคะ data type นะคะชนิดของข้อมูลชนิดของข้อมูลในภาษาในภาษา C เนี่ยก็มีก็มีหลายแบบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงวิธีการที่จะเขียน data type แบบนี้นะคะหลายๆแบบนะคะต่อไปก็คือตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะคะname ใช่ไหมเป็นฟังก์ชัน name นะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของฟอร์แมตในการเขียนตัวนะแล้วก็เขียนตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายปิดเครื่องหมายก้ามปูเปิดก้ามปูปิดตรงนี้นะคะแล้วตัวในส่วนตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน body นะคะเป็นส่วนของตัวเนื้อหาของโปรแกรมนะคะเป็นฟังก์ชัน body ไปนะคะแล้วเรามาดูตรงนี้นะคะ integer main ตรงนี้นะคะก็คือประกาศเป็นตัวแปรที่ชื่อ main นะคะฟังก์ชัน main เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันหลักสำคัญนะคะเวลาเราคอมไพล์โปรแกรมขึ้นมาแล้วปุ๊บภาษา C มันจะทำการวิ่งหาตัวฟังก์ชัน main นี้ก่อนเลยนะคะโดยปกติแล้ว main เนี่ยจะมีการ return ค่าเป็น integer นะคะซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ย integer main ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะต้องเขียนตรงนี้ด้วยว่าเป็น return 0 return 0นี่หมายถึงอะไรคะ return 0หมายถึง normal programTermination เป็นการจบโปรแกรมแบบสมบูรณ์นะคะนะโดยปกติเราก็จะเขียนแบบนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นเลยก่อนที่เราจะมาใส่ตัวโปรแกรมที่เป็นซอร์สโค้ดตรงนี้นะคะที่เป็น Hello World นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือในตัวนี้ก็เห็นค่อนข้างชัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะในการเขียนโปรแกรมภาษา C นะคะพวกเราน่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะง่ายๆอยู่แล้วนะต่อไปเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือในโปรแกรมนี้นะคะเราเขียน printf นะคะ printf ก็คือเป็นการ print โดยมี format นะคะ format คืออะไร format ก็คือว่าเราจะพิมพ์อะไรออกมานะคะใน format แบบไหนเดี๋ยวเราจะพูดถึง control code ใน format ด้วยนะแต่ตรงนี้ก็คือจะพิมพ์ส่วนที่เราเรียกว่าเป็น hello world นะคะเป็นคำพูดว่า hello world นะคะในทุกภาษานะคะจะต้อง print hello world นะแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการจะรันโปรแกรมตรงนี้สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะเรากดรันได้เลยนะรันปึ้งปุ๊บเราจะเห็นว่ามันพิมพ์คำว่า hello world ขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ hello world ขึ้นมา3อันเราก็พิมพ์อันนี้ hello world 3อันอย่างนี้โอเคไหมนะครับปุ๊บแล้วเราก็สั่งรันปึ้งเราจะเห็นว่ามันพิมพ์เป็น hello world 3อันติดกันนะคะซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะคะเราอยากให้มันขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็กดbackslash n จะเป็น control code นี่คือความหมายของ format นะคะในนี้จะมีการใส่ format ได้ format แรกที่เราควรเรียนรู้ก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่หรือ new line นะคะ backslash n นะคะมันก็จะเป็น new line มันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราแบบนี้นะคะสังเกตมันเป็น control code มันจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากตัวที่เป็น text ข้อมูลนะคะตรงนี้ก็เป็นคำว่า new line นะคะ n ย่อมาจากคำว่า new line นะคะเมื่อเรากดดันขึ้นมาปั๊บเราจะเห็นว่านะคะ hello world จะมี3บรรทัดเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะคะที่ใช้ standard io.h เป็นการที่จะ print text นะคะข้อมูลนะคะออกบนหน้าจอโอเคนะครับตรงนี้ก็คือเราทำอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เราได้แล้วคำสั่งในการเขียนโปรแกรมภาษา C แบบง่ายๆเลยเห็นไหม run ปุ๊บกด run มันก็จะออกมาเลยโอเคทีนี้เรื่องของการพิมพ์ข้อมูลโอเคจบละตรงนี้นะครับต่อไปก็คือเราจะประกาศตัวแปรนะคะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นะคะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก็คือ1คือ input นะคะใช่ไหมคะเป็นการรับข้อมูลนะคะ2ก็คือ process นะคะ process นะคะเป็นการคำนวณ นะคะ3ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็น output นะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็คือเราจะพิมพ์ hello world ขึ้นมา3ครั้งเราก็จะคือมี output 3บรรทัดนะคะแต่ไม่มี input ไม่มี process ใดๆพอเปิดรันปุ๊บมันก็จะแสดงผลได้เลยน
ะครับแต่ทีนี้เนี่ยในการที่เราจะต้องมีการรับข้อมูลหรืออินพุตเนี่ยอินพุตเราก็ต้องมีการกำหนดตัวแปรขึ้นมานะคะพาร์ทแรกของในฟังก์ชันทุกๆฟังก์ชันจะต้องมีก็เรียกว่าเป็น variable declaration นะคะเป็นการที่กำหนดตัวแปรขึ้นมานะครับประกาศตัวแปรในภาษา C นะคะมีตัวแปรต่างๆมากมายเช่น integer นะคะเป็นตัวแปรที่กำหนดเป็นเลขจำนวนเต็มนะคะเราสามารถตั้งชื่อเป็น number ก็ได้ integer number นะคะหรือถ้าจะเป็นเลขทศนิยมนะคะหรือเลขจำนวนจริงก็เป็น float นะคะ float นะคะ real number อย่างนี้นะคะหรือ character นะคะ char character นะคะก็เป็น ch นะคะหรือเป็นทีนี้เนี่ยถ้า integer ปกติเนี่ยจะเก็บข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็มนะคะประมาณ4บะไม่ใช่ประมาณ4ไบต์นะคะ4ไบต์นะคะจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มเรียกว่า natural number เนาะ4ไบต์นะคะ1ไบต์เท่ากับอะไรคะ1ไบต์เท่ากับ8บิตนะคะ8บิตเท่ากับ1ไบต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ4ไบต์8 4 3 12นะคะ8บิตเท่ากับ1ไบต์นะคะ floating point ก็เหมือนกันนะคะเป็นการเก็บจำนวนจริงนะคะก็คือเป็น real number นะคะทั้งหมด4ไบต์เช่นกันนะคะ character นะคะเก็บเป็น1ไบต์นะคะเป็นตัวอักษรนะคะจริงๆแล้วเก็บเป็นลักษณะของเป็น number เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อไปนะคะแต่ตัวนี้เก็บ1ไบต์นะเป็นไบต์โอเคทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือเราก็เขียนตัวแปรขึ้นมาแล้วนะคะประกาศตัวแปรขึ้นมาแล้วเราจะใช้อะไรเราก็ประกาศเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยในการประกาศตัวแปรนะคะเราสามารถรับข้อมูลเป็น input ได้นะคะการรับข้อมูลนะคะเราใช้คำสั่ง scan f นะคะก็คือ scan นะคะก็คือรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ f ก็คือ format นะคะแล้วก็นั่นนะคะสมมติเราต้องการรับข้อมูลที่เป็นจำนวนตัวเลขจำนวนเต็มนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายตัวนี้นะคะเป็นฟอร์แมตนะคะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะเป็นฟันหนูเคี้ยว2อันนะคะอยู่ตรงงองูนะคะแล้วก็ใส่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ไซน์ดีนะคะเป็นการรับข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็มนะคะนำทีนี้เนี่ยก็คือคอมม่าแล้วก็นำเป็นการบอกว่าเอารับข้อมูลนะเป็นจำนวนเต็มนะคะเป็นดีเดซิมอลนะคะมาเก็บไว้ในตัวแปรนำอย่าลืมนะคะต้องใส่แอมเปอร์แซนด์ด้วยเครื่องหมายแอนนะคะอยู่ตรงเลขเจ็ดนะคะกดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้เป็นการบอกว่าฉันจะรับข้อมูลและเก็บข้อมูลอยู่ในตัวแปรที่ชื่อนำนะครับจากนั้นก็คือเวลาเรารับข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ต้องแสดงผลนะคะครูก็จะแสดงผลตรงนี้ copy scan f มาเลยใช้คำสั่งคล้ายกันเลยแต่ใช้เป็นคำสั่งว่า print f นั่นเองเปอร์เซ็นต์ sign n เปอร์เซ็นต์ sign d ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเอาตัวนี้ออกนะคะแค่ print นำถ้าเรา print นำเอาตรงนี้ออกนะคะงั้นตรงนี้เราก็จะได้แล้วก็คือรับข้อมูลมาเป็นตัวเลขแล้วก็ print ออกมานะคะโอเคครูขออนุญาตรันเลยนะคะปึ้งมันจะขึ้นเคอร์เซอร์ตรงนี้กระพริบนะคะสมมติเราก็พิมพ์คำว่า1 2 3 4โอเคกด enter ปึ้งก็จะprint 1 2 3 4ออกมาเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะทำให้สวยๆนะคะเราก็จะต้องมีการprintนะคะprint enter number นะคะเพื่อเป็นการบอกว่าฉันจะรับข้อมูลแล้วนะอะไรเงี้ยก็อาจจะพิมพ์อย่างว่า enter number enter a number นะคะนะเราไม่ต้องมีนำตรงนี้นะคะเป็นการบอกว่านั้นนะโดยปกติแล้วครูเห็นปริ้นแบบนี้ปุ๊บครูก็แล้วก็รับข้อมูลมาจากนั้นก็คือเขียนว่าอะไรนะ number ที่ถูกรับเข้ามาใช่ไหม input number is นะคะก็คือตัวเลขตัวนี้อาจจะใส่จุดควร stop นิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นตัวเลขนะครับลองรันใหม่ดูนะคะทีนี้จะได้โปรแกรมที่สวยงามขึ้นนิดนึงนะมีการบ่งบอกด้วยว่าให้ใส่ค่าตัวเลขมา1ตัวนะคะครูก็ใส่1 2 3 4เหมือนเดิมโอเคปุ๊บมันก็จะพิมพ์ว่า input number is 1 2 3 4เห็นไหมได้แล้วแม้สวยงามถูกไหมอันนี้คือการรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มง่ายๆนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราต้องการที่จะโอเคตัวนี้ก็คือจำนวนเต็มนะถ้าเราจะเอาไปบวกลบเลขอะไรเงี้ยเราก็ไปใช้ไปทำการคำนวณได้เลยนะคะสมมติว่าครูต้องการในการคำนวณเนี่ยเราสามารถใช้บวกคูณหารได้หมดเลยนะคะในภาษา C เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกนะนำสมมติว่าเรารับข้อมูลเป็น1 2 3 4เราต้องการจะบวกนำไปอีก
1,000 นะคะครูก็เขียนว่านำเท่ากับนำบวกด้วย 1,000 เพราะฉะนั้นถ้าเรารับข้อมูลเป็น1 2 3 4นะคะมันจะพิมพ์ออกมาเป็น2 2 3 4นะเดี๋ยวเราลองดู1 2 3 4ปุ๊บนะรับข้อมูลเป็น1 2 3 4ปุ๊บแล้วก็บวกอีก 1,000 เห็นมั้ยตอนนี้ input number มันถูกเปลี่ยนไปเป็น 2,200 2 2 3 4แล้วเห็นมั้ยนะตรงนี้ก็คือข้อมูล process ที่เราบอกว่าเป็นการปฏิบัติการนะครับง่ายๆเราสามารถใช้เครื่องหมายบวกลบคูณหารได้หมดเลยนะคะสมมติอันนี้เป็นลบประกันลบก็จะเหลือ2 3 4ละโอเคคูณล่ะคูณก็จะกลายเป็นอันนี้หารล่ะหารเดี๋ยวเรามาดูหารนะจะได้เป็นอะไรเอ่ย1 2 3 4หารด้วย 1,000 เป็น1นะคะเป็น1เหตุผลทำไมเป็น1คะเพราะว่าตัว number เนี่ยจริงๆมันเป็น 1.234 อะไรประมาณนี้ถูกไหมมันต้องออกมาเป็นค่าทศนิยมแต่เราข้อมูลที่ได้เนี่ยไปเก็บใส่ไว้ใน integer เราไม่ได้ไปเก็บใส่ไว้ในตัวแปรเรียวเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวแปรเรียวตัวแปร float อีกทีนึงนะคะตัวแปรที่เป็นเลขทศนิยมนะคะเราไปใส่ไว้นี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตัดส่วนที่เป็นทศนิยมออกหมดเลยแล้วเหลือส่วนที่เป็นเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นตัวที่หารนะคะแล้วเหลือลงตัวนะคะก็คือ1เนาะ1 2 3 4หารด้วย 1,000 ก็เหลือ1นะคะทีนี้เนี่ยในตรงนี้เนี่ยเรามีตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการหารแล้วเหลือเอาเขาเรียกนะหารเอาตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะได้ต้องการจะหาค่าที่เป็นเศษของมันเช่นเมื่อกี้1 2 3 4หารด้วย 1,000 เนี่ยมันควรจะได้เศษเป็น2 3 4เราต้องใช้คำสั่งที่เรียกว่าเป็นมอดูโลมอดูโลก็คือเราใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ในภาษา C เราคือคำสั่งมอดูโลมอดูโลแปลว่าหารเหลือเศษนะคะตัวนี้ก็คือผลลัพธ์จะได้ออกมาเป็นนะคะเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ตรงตัวเลข5นะคะหารเหลือเศษนะคะได้2 3 4นะคะเราลองรันดูซิ1 2 3 4นะคะหารด้วยมอดูโลด้วย 1,000 ได้2 3 4เห็นไหมเราได้2 3 4ออกมาเป็นคำตอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่เขียนโปรแกรมในการที่จะรันข้อมูลนะคะคำนวณข้อมูลนะคะที่เป็น integer ถ้าเราต้องการที่จะคำนวณข้อมูลที่จะเป็น floating point เนี่ยก็เราก็ต้องเปลี่ยนนะคะตัวแปรไปเป็น floating point นะคะจากเมื่อกี้นี้นะคะตรงหารเนาะเราต้องการเก็บข้อมูลหารที่เป็นเรามาดูหารที่เป็นอะไรคะหารที่เป็น real number เท่ากับ number นะคะส่วนด้วยพันถูกไหมเราต้องการให้มันพิมพ์ 1.234 ออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พิมพ์มานะคะก็คืออาจจะบอก calculate นะคะตัว number นะคะหารด้วย 1,000นะเท่ากับอะไรอะคะเท่ากับผลลัพธ์นะก็คือเรียวนะคะในการที่จะพิมพ์เรียวออกมานะคะเราต้องใส่เป็น percent sign format คือ percent sign f นะคะ float นะคะตรงนี้ก็คือพิมพ์เรียวออกมาอย่างนี้ทีนี้ลองรันดูนะคะเรียวเป็น floating point นะคะเป็น real number โอเครัน1 2 3 4นะคะหารด้วย 1,000 เห็นไหมcalculate 1 2 3 4หารด้วย 1,000 ได้1จุดหายไปเนาะหายไปนะต้องทำยังไงเอ่ยนะมันจะเป็นการคำนวณนะคะจริงๆมันจะมองแบบนี้ก็คือตัวนี้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มหารด้วยตัวจำนวนเต็มแล้วมันได้เป็นจำนวนเต็มนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้มันหารเป็นแบบเลข float นะคะเราจะต้องมีการ casting นะคะก็คือเปลี่ยนตัวนำให้เป็น float เดี๋ยวลองดูซิได้ไหมเอ่ยเปลี่ยนนำเป็น float แล้วค่อยหาร 1,000 เนาะ1 2 3 4โอเคทีนี้เราได้คำตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องและเป็น 1.234000 สังเกตนะคะมันมีเป็นทศนิยมถึง6ตำแหน่งนะคะโดยปกติ default ของภาษา C จะพิมพ์ floating point ออกมาเป็นทศนิยม6ตำแหน่งถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนให้มันชัดสั้นลงเราทำได้นะทำยังไงเราก็เซต format ตรงนี้นะคะของพิมพ์นะคะให้เป็นสมมุติว่าต้องการพิมพ์ออกมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราใส่ว่าจุด2แบบนี้ปั๊บมันจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งทันทีนะคะ1 2 3 4ปึ้ง
ห็นไหมก็จะพิมพ์ออกมาแค่ 1.23 เห็นไหมครับก็จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะแต่เราต้องการให้มันปัดเศษด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะเราจะใส่เป็น1 2 3 5ดู1 2 3 5 1 2 3 5นะคะแล้วทศนิยม3ตำแหน่งเนาะเห็นไหม1 2 3ทศนิยม3ตำแหน่งอ๋อมันก็เลยเป็นอย่างนี้เอาใหม่เป็นทศนิยม2ตำแหน่ง1 2 3 5จะกลายเป็น 1.24 นะเห็นไหมเป็น 1.24 แล้วเพราะว่า5เนี่ยมันเลยครึ่งนึงไปมันก็จะปัดขึ้นไปเป็น 1.235 เป็น 1.24 นะคะทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเนี่ยการพิมพ์ทศนิยมทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ยาวๆเนาะทศนิยมเยอะๆเนาะ5ตำแหน่งอย่างนี้แล้วเราต้องกำหนดพื้นที่ให้เก็บดีๆนะเราก็อาจจะต้องใส่เป็น10อะไรเงี้ยสิบจุดห้าเอฟนะนั่นทศนิยม5ตำแหน่งเนาะ 1.23456 สังเกตนะคะครูจะกำหนดพื้นที่ออกมาเป็นที่เก็บ10ตัวนะคะ1 2 3 4 5รวมจดทศนิยม6 7 8 9 10นะคะจะมี10ช่องสังเกตนะคะตรงนี้จะห่างหน่อยมีเขาเรียกว่าเป็นแบงค์อยู่ตรงนี้นะคะรวมตรงนี้มันจะประมาณ10ช่องนะคะ10ช่องก็คือตัวเลข10ตัวนี้นะคะแล้ว5ทศนิยม5ตำแหน่งก็คือตัวนี้ก็คือ5ตัวตรงนี้นะคะหลังจุดทศนิยมนะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะแสดงผลที่เป็นตัวเลขจำนวนจริงนะคะเป็นตัวเลขเป็นจำนวนจริงโอเคต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะรับค่าตัวหนังสือนะคะตัวอักษรนะคะเราก็สามารถรับค่าตัวอักษรได้เป็นได้เหมือนกันนะคะใช้คำสั่ง percent size c อย่างนี้นะคะ percent size c นะคะใส่ลงไปใน cs เลยนะคะอีก character จริงๆการรับข้อมูลในภาษา c นะ character ก็ถือว่าเป็นตัวแปรตัวนึงที่เป็นมีเก็บค่าเป็นเลขจำนวนเต็มเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะตรงนี้นะคะว่ามันจะพิมพ์อะไรออกมานะตรงนี้ process ตรงนี้ไม่มีเนาะ calculate ตรงนี้ก็คือ print character นะคะ print 4 print a character นะคะถ้าเกิดเราจะ print character เราก็ใส่เป็นเครื่องหมาย percent size c แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ print character ออกมาสมมติพิมพ์ตัว A ใหญ่นะปริ้นอ่ะคาแรคเตอร์ A นะคะตัวนี้ครูไม่ได้ใส่เป็น backslash พิมพ์ผิดนะคะ backslash n นะคะก็จะพิมพ์ออกมาเป็นคาแรคเตอร์ A ได้แต่จริงๆแล้วนะคะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะคาแรคเตอร์ A นะคะมันเก็บค่าเป็นเลขจำนวนเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าครูเขียนผิดตรงนี้เป็น percent size c ครูเขียนเป็น percent size d นะคะเป็น percent size d มันจะพิมพ์ค่า ascii code ของคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่า cs ออกมานะคะอันนี้พิมพ์คาแรคเตอร์นะคะคาแรคเตอร์ ch and ascii code of ch เหมือนกัน ascii code คือเป็นรหัสนะคะที่เก็บว่าข้อมูลนะคะที่เป็นคาแรคเตอร์ a เนี่ยมันมีตัวเลขเป็นอะไรนะคะก็คือคาแรคเตอร์ a ใหญ่นะคะจะมีตัวเลขเป็น65สมมติรับข้อมูลเป็น a ใหญ่ปึ้มมันจะบอกว่าปริ้นในคาแรคเตอร์ A นะคะ A มี ASCII code ก็คือเลข65นั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะทุกตัวนะคะทุกตัวอักษรที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะก็คือมันจะมีค่ารหัส ASCII code ของมันอยู่นะเรียงตามลำดับนะคะ A ถึง Z ก็จะเป็น65 66 67ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือ A เล็กก็จะเป็น97 98 99ไปเรื่อย
นะครับเลข0นะฮะก็เป็นคาแรคเตอร์เหมือนกันนะคะเลข0ก็เป็นคาแรคเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวลองรับข้อมูลเป็นเลข0ดูเลข0นะคะเลข0ไม่ได้เป็น ASCII code 0นะคะเดี๋ยวดูนะ ASCII รหัสคาแรคเตอร์0เนี่ยก็คือ48นะ48เนี่ยเป็น ASCII code ของ0คือ48เราจะเจอ ASCII code of a character อันนี้เป็นอะไรจะดูเมื่อกี้เอาเครื่องหมายอื่นมาเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะ ASCII code of a character เปอร์เซ็นต์นะคะเท่ากับ37อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็วันนี้เราเริ่มต้นนะคะในการที่จะเรียนภาษา C นะคะโดยการประกาศตัวแปรนะคะแล้วก็เป็นการเขียน input นะคะรับข้อมูลจากทางคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ print output บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างง่ายนะคะโดยที่มีการประกาศตัวแปรเป็นตัวจำนวนเต็มนะคะจำนวนจริงหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์นะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราก็แค่พอแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาเรียนกันต่อในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ